ภาสื่อมวลชนไทยจัดงานมอบรางวัลผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามดีเด่น Beauty Biz Awards 2024 เพื่อส่งเสริมธุรกิจและพัฒนาเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนโดยมีพลตรีหม่อมราชวงศ์ชัยวัฒน์จักรพันธ์เป็นประธานในพิธีและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลได้แก่สบู่ทำความสะอาดผิวเพื่อความงามชื่อดังจากสปป.ลาวแบรนด์ดอกต่อกับสบู่ทับทิมแอนตี้แอคเน่เปปไทด์และสบู่ทองคำคอลลาเจนน้ำผึ้งของคุณดอนศรีหราชและคุณกีซันปานแสงเมืองสวัสดีเนาะข้าพเจ้าเองเนาะมีชื่อว่าดอนศรีหราชเนาะประธานบริษัทบอกต่อเนาะมาจากสปป.ลาวเจ้าสวัสดีกีซันเด้อสื่อกีซันเด้อมาจากสปป.ลาววันนี้มารับรางวัลสินค้าคุณภาพดีเด่นของปี2024ครับแล้วรู้สึกดีใจมากเพราะว่าตั้งใจทำงานนี้มากเขาเป็นแบรนด์สบู่บอกต่อนะสบู่บอกต่อที่ขายดีมากๆเลยตอนนี้เนาะยอดขายจะถึงล้านก้อนแล้วครับถึงล้านก้อนแล้วและมีตัวแทนที่ฝั่งไทยเยอะเหมือนกันนะฝั่งไทยอยากสนับสนุนอยากอุดหนุนได้เลยนะครับและก็ส่งออกทั่วฝั่งไทยจีนUSA แล้วก็เวียดนามด้วยครับอะไรที่ทำให้ยอดขายแตกแฟนเลยครับเพราะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นนะซื้อ1แถม1 2แถม2แล้วก็5แถม5ด้วยและได้ลุ้นสายคอคำหนัก1บาทอยู่ในก้อนสบู่ด้วยนะถ้าผู้ใดถ้าใครอยากได้นะถ้าใครอยากได้อยากลุ้นโชคเนาะสามารถสั่งซื้อได้เลยทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวและทั่วเอเชียด้วยสำหรับตัวสบู่นะคือช่วยในเรื่องปราบฝ้าปราบสิวอยู่แล้วแน่นอนแหละวัยรุ่นลาวแล้วก็วัยรุ่นไทยแล้วก็คนที่สูงอายุแล้วเขาก็จะมีสิวมีฝ้ามีกากจุดด่างดำผิวหน้าหมองคล้ำและตัวนี้เลยช่วยได้และหลายๆคนนะใช้แล้วกลับมาซื้อซ้ำเกือบ 100% สารสกัดหลักนะตัวนี้เป็นทองคำบริสุทธิ์เนาะทองคำบริสุทธิ์แล้วก็จะมีพวก AHA วิตามิน D3 วิตามิน C ช่วยบำรุงผิวให้ขาวกระจ่างใสและก็ยังมีตัวทับทิมทับทิมขาวป้าใบบัวบกเนาะและก็จะมีน้ำผึ้งเมื่อข่อยท่าไม่นานเพราะว่าเพิ่งทำตัวสบู่และก็ได้ผลลัพธ์ดีมากเพิ่งเปิดตัวไปประมาณเดือน10เองเดือน10ปี2023มานานไหมไม่นานเพราะว่าเราวางแผนมาแค่แป๊บเดียวตอนแรกนะยอดขายไม่ได้เยอะประมาณเดือนละ10,000 ก้อนเองแต่ตอนนี้ยอดขายยอดจองนะเดือนปัจจุบันนะเดือน3เดือนมิถุนายนเนี่ย 500,000 ก้อนยอดจองผลิตไม่ทันตอนนี้ผลิตไม่ทันเรียกว่าเป็นของหายากใครอยากได้ก็ต้องจองต้องจองมีถึงเดือน5ครับเดือน5เดือนเมษายนนะครับสามารถดูที่เพจนะครับตอนนี้ก็ไลฟ์สดอยู่เนาะเพจพ่อค้าหล่อบอกต่อแล้วก็มีเพจกีซันน้อยมีเพจในเครือบอกต่อเยอะมากเพราะว่าเรามีทีมอินฟลูเอนเซอร์ทั่วฟ้าเมืองลาวแล้วก็เมืองไทยด้วยซึ่งง่ายครับมีตัวแทนเยอะเหมือนกันเกือบ500 คนแล้วครับฝั่งไทย